นับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight คุณเป็นพ่อลักษณะไหนเป็นพ่อแบบไหนเป็นพ่อที่ขีดวงกลมไว้เท่านั้นไม่เคยขีดเส้นกูเป็นศาสดาลูกๆทุกคนต้องเป็นสาวกกูนี่ชูวิทย์เป็นพญาอินทรีบินอยู่เหนือเมฆพวกมึงมันนกกระจิบกระจอกเท่านั้นยังไม่ได้แตะลูกของชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ยังต้องจับได้แบดแดงอีกเหรอฮะเอ้าก็ต้องจับสิมันควรจะไม่จับชูวิทย์เนี่ยชอบสร้างกระแสถูกต้องต้องเกาะกระแสแน่นอนไม่มีอะไรปฏิเสธเลยเอ้าแล้วถามว่าผมไม่อยู่ในกระแสแล้วคนจะเลือกผมเหรอลูกๆในความดูแลของคุณเนี่ยก็คืออยู่เมืองนอกซะเป็นส่วนใหญ่ครับโอ้คนหนึ่งเป็นทหารอยู่อยู่บางเขนเนี่ยร11จับได้ใบแดงแล้วก็เรียนเมืองนอกอยู่กี่คน3คนครับเดี๋ยวนะลูกของชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ยังต้องจับได้ใบแดงอีกเหรอฮะเอ้าก็ต้องจับสิมันควรจะไม่จับเดี๋ยวลูกชายชูวิทย์ไม่น่าจะต้องจับใบแดงหรือได้เป็นทหารนะมันต้องมีอภิสงฆ์อภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่าคุณไม่คิดแบบนั้นเลยผมไม่อยากจะให้มีอภิสิทธิ์ผมอยากให้มันเรียนรู้อยากให้มึงรู้ว่าเป็นยังไงมึงเป็นกระจอกไงมึงเป็นกระจอกมึงเป็นพลทหารมึงต้องรู้จักความกระจอกไหมวันหนึ่งที่มึงก้าวขาออกจากค่ายเนี่ยมึงเป็นเสียมึงกลับเข้าไปในค่ายทหารมึงเป็นแสดงว่าลูกของชูวิทย์ทุกคนไม่มีความเป็นลูกคุณหนูเลยจะเป็นทำไมคุณหนูชีวิตมึงจะอยู่กับคุณหนูเหรอเฮ้ยกูลูกชูวิทย์นะเว้ยอะไรเงี้ยไม่มีภาวะนี้เกิดขึ้นกับลูกๆคุณไม่มีมึงต้องไปหาคุณหนูตัวไม่คุณหนูไม่ได้ตัวมึงต้องไปผจญภัยตัวมึงต้องตกระกำลำบากตรงวัวมึงต้องเดือดร้อนมึงต้องครบทุกอย่างนี่คือชีวิตเว้ยคุณว่าคุณเป็นพ่อที่ดีไหมผมเป็นพ่อที่เป็นพ่อที่อยู่ในโลกความเป็นจริงเป็นพ่อที่ชอบพูดแล้วเพื่อให้คุณคิดเอาเองผมไม่สามารถที่จะไปบอกชีวิตไปขีดเส้นให้คุณเดินตามผมได้ผมทำไม่เป็นหรอกแล้วพ่อแม่ผมก็ไม่เคยสอนให้ผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ผมเติบโตมาผมต่อสู้ด้วยตัวเองตลอดผมเป็นเด็กเยาวราชผมต่อสู้ผมเรียนหนังสือผมก็ไปเมืองนอกหัวหกก้นขิดยังไงผมก็กลับมานั่นแสดงว่าคุณก็อยากจะให้ลูกๆคุณก็ได้ลิ้มรสทุกมุมด้านของชีวิตในแบบที่คุณเคยเจอที่คุณรู้ไหมลูกผมคนหนึ่งชื่อต้นฮะมันเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่อเมริกาเขาเรียกมันล้างจานมันก็ต้องทำแล้วผมใช้ช่วยอะไรมันได้คุณต้องเป็นกระจอกก่อนคุณแน่ก่อนคุณจะชี้นิ้วสั่งใครได้คุณต้องโดนคนเขาชี้นิ้วถูกไหมแล้วไม่งั้นมึงจะรู้ได้ไงไปชี้นิ้วเขายังไงวันหนึ่งมึงเกิดมาเป็นเสียเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงมึงต้องเป็นกระจอกก่อนใช่ไหมล่ะแล้วมึงถึงจะรู้สมมุติว่าคุณจะทำร้านอาหารคุณบอกโอ้ยต้องไปทำร้านสเต็กอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษทีเถอะคุณไปดูเขาล้างจานก่อนดีไหมว่าคุณเขาล้างจานกันยังไงแล้วคุณจะได้รู้มาจากอันดับแรกมาสู่อันดับบนคุณจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ผมก็เรียนรู้แบบนี้แหละครับในฐานะของคนเป็นพ่อเนี่ยคุณคาดหวังอะไรในตัวลูกๆครับ ผมคาดหวังให้มันอยู่ในโลกใบนี้ได้คาดหวังให้มันอยู่อย่างมีความสุขแสดงว่าทุกวันนี้ที่คุณทำทั้งหมดในธุรกิจของคุณในสถานะทางสังคมของคุณเนี่ยไม่ได้มีคิดจะปูทางหรือให้ลูกๆสืบทอดอะไรเลยเขาก็มีชีวิตในแบบของเขาโดยที่คุณไม่ได้ขีดเส้นอะไรไว้เลยไม่มีไม่อยากเป็นอะไรก็เป็นไม่อยากจะเป็นศิลปินไม่อยากจะร้องเพลงหรืออยากจะทำการค้าหรืออยากจะไปเป็นทหารหรืออยากจะเป็นอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าออกนอกกรอบอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปแล้วมันผิดมากเกินไปคุณเป็นพ่อที่ใจกว้างนะโอ้แล้วก็ผมชอบวิธีการยกตัวอย่างคือการขีดวงกลมแต่ไม่ขีดเส้นทุกคนก็ตั้งไว้แล้วครับตอนเด็กอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะอยากขับเครื่องบินอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารแต่ถามว่าเวลาที่เติบโตมาเป็นอย่างนั้นนะคุณได้เป็นไหมมันจะได้เป็นสักกี่คนคุณควรจะเป็นตัวของตัวเองแต่คุณไม่เดือดร้อนคุณไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าพ่อช่วยไว้แล้วพ่อเหมือนไอ้ซัพพอร์ตมึงทุกอย่างแล้วมึงไม่มีตกอับหรอกนอกนั้นมึงไปค้นหาความฝันเองกูหาฝันให้มึงไม่ได้มึงต้องไปหาเองนั่นก็คือบทบาทในความเป็นพ่อของผู้ชายที่ชูวิทย์คุณว่างเว้นจากงานทางการเมืองเนี่ยคุณมีความสุขอยู่กับอะไรอ่ะผมมีความสุขมาเยอะแล้วนะคุณจริงๆชีวิตผมมีความสุขมาตลอดผมไม่เคยมีความทุกข์คนดูแล้วเหมือนกับว่าคนทักผมออกไปข้างนอกโอ้ชูวิทย์ในทีวีทำไมคุณดูดุดูเครียดจังตัวจริงคุณไม่เป็นอย่างนี้
ผมบอกว่าผมก็เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าชีวิตผมไม่เคยเดือดร้อนและณปัจจุบันเนี่ยเรื่องอะไรทำให้คุณมีความสุขบ้างผมมีความสุขตลอดนี่ผมไม่เคยทุกข์หรอกจะถามผมว่าผมหาความสุขได้ตลอดอ่ะผมหาเรื่องพูดคุยเรื่องสนุกเรื่องเอฮางั้นเดี๋ยวนะผมค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าภาพที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สนิทคลุกคลีเนี่ยมองมาที่คุณเราจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเอาเรื่องคุณเป็นคนแอคเรสซีฟคุณเป็นคนคิ้วขมวดคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยอ่ะคุณเคยเห็นนักแสดงไหมคนบางคนบอกนักการเมืองกับนักแสดงมันผิดที่ไหนล่ะคุณอยากเห็นผมบทบาทนี้ผมเข้าไปในสภาเนี่ยผมเป็นฝ่ายค้านผมขอพูดหน่อยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะใจดีท่านจะไปตรวจสอบคุณนะไม่ได้ผมก็ต้องพูดให้มันเหมาะสมกับบทบาทของผมถ้าถามว่าผมทำผิดไหมคุณไปถามดาราพวกที่มันร้ายๆตกลงว่ามันแสดงแล้วตัวจริงมันร้ายหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าคุณก็แอคติ้งไปตามหน้าที่ก็มันเป็นหน้าที่ของผมอะแล้วหน้าที่ของผมที่ผมทำเนี่ยมันผิดไหมเชื่อไหมในทุกฤดูการหาเสียงเนี่ยผมและคนรุ่นใหม่ผมใช้คำนี้แล้วนะวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะรอดูแคมเปญของชูวิทย์ว่าบนคัตเอาท์เนี่ยจะมีอะไรมันๆเราจะเห็นภาพคุณถือค้อนเว้ยเราเห็นภาพคุณแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดอ่ะไอความครีเอทไอเดียเหล่านี้มันมาจากไหนเนี่ยผมทำงานอยู่คนเดียวผมคิดเองผมทำเองสิ่งที่ผมนำเสนอกับสังคมคือ out of the box เหมือนกับคุณเน็กเหมือนกับที่นี่ทุกประการผมเสนอสิ่งที่ใหม่ๆสิ่งที่ออกนอกกรอบไปเพื่อไม่ให้คุณซ้ำซากเพื่อให้คุณน่าเบื่อทำไมคุณต้องใส่ชุดเต็มยศยศเต็มไปหมดใส่สูททำหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังถามว่าทำไมคุณไม่ทำหน้าทางพับเพื่อหลุดหน่อยใช่คุณพับแขนนะเน็กไทหลุดหลุดแล้วถือค้อนปอนแล้วแบบแล้วผมถือค้อนทำไมก่อนผมถือค้อนไปทำไมเขาบอกว่า hammer for justice ค้อนคือสัญลักษณ์ของความยุติธรรมคุณเห็นไหมในศาลของค้อนโป๊ะโป๊ะโป๊ะก็นั่นแหละครับก็คือแสดงความยุติธรรมคุณมองหาความยุติธรรมคุณมองหาผมอยู่ผมจะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนี้นั่นคือ marketing strategy อะอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยคุณเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวนะไม่ว่าจะเป็นการทลายบ่อนถล่มบาเบียการเป็นดาวสภาทะเลาะ กับคนนู้นคนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอะไรมันสะท้อนความเป็นคุณน่ะชีวิตคนเราต้องหลากหลายลิงคงไม่ปีนต้นไม้อยู่ต้นเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตคุณต้องหลากหลายเกิดเป็นผู้ชายเขาบอกชั่ว7ทีดี7หนเอ้าผมถ้าวันนั้นที่ผมพูดอ่ะวันที่ผมเป็นเจ้าของอาบอบนวดผมบอกว่าผมจะเป็นหัวหน้าพรรคผมจะเข้าไปในสภามีคนฝากมาถามผมว่าวันนี้ผมจะสัมภาษณ์ชูวิทย์เนี่ยถามผมมา2ข้อข้อ1กระจกรถมึงกันกระสุนไหมวะ ข้อ2คุณชูวิทย์เขาใส่เสื้อกันกระสุนหรือเปล่าวะ คุณเป็นคนมีศัตรูมีคนไม่ชอบคิดหน้าเยอะมั้ยคุณเชื่อมั้ยผมไม่เคยกลัวเลยผมไปไหนผมไปคนเดียวผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมนั่งแท็กซี่แล้วผมก็ไม่เคยเห็นเป็นไรเลยเราวาดภาพว่าวันนี้ผมจะต้องเจอคุณมีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเห็นไหมวัยรุ่นก็ชอบคุณก็เราชอบผมทุกคนเดี๋ยวดิเห็นไหมไม่เห็นมีใครรังเกียจผมไม่เห็นมีใครทำอะไรผมเลยน้องนะพี่ก็เฟี้ยวนะเองนะก็เฟี้ยวก็ดีได้ยินด้วยนะเดี๋ยวนะมึงไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยข้างหน้ามีด่านแล้วซ้อนสามด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวก็วัยรุ่นชอบคุณนะเนี่ยแหละมีความสุขแต่ปัญหาคือวัยรุ่นเนี่ยชอบผมแต่ไม่ค่อยได้ลงผมเนี่ยเออเพราะอะไรเพราะวันเสาร์มันไปเที่ยวกลางคืนวันอาทิตย์ตื่นไม่ทันชอบแต่ไม่ไปกาเอออ่ะเสร็จปั๊บก็คือว่าคุณมีกระแสคุณมีเรื่องอื้อฉาวคุณมีข่าวมาให้เราได้ยินเนืองๆมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากอะไรคุณเอกมีคนบอกว่าชูวิทย์เนี่ยชอบสร้างกระแสโอ้โหผมไม่สร้างกระแสแล้วผมสร้างอะไรอยู่ผมก็ต้องสร้างกระแสกระแสคือสิ่งที่สังคมรับรู้กระแสคือสิ่งที่สังคมรับฟังแน่นอนว่าถ้าเกิดคนเนี่ยไม่ติดตามกระแสข่าวคุณก็ตกข่าวคุณตกกระแสเอ้าแล้วถามว่าผมไม่อยู่ในกระแสแล้วคนจะเลือกผมเหรอคนจะรู้จักชูวิทย์ไหมแล้วถามว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นจริงไหมเอ้าก็จริงหรือเปล่าแล้วเรื่องบอลอย่างเงี้ยคุณว่าจริงไม่จริงหรือบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดคนบอกว่าเอ๊ะที่ชูวิทย์พูดนี่มันเรื่องจริงก็ท่านน่ะสิแต่คุณเกลียดผมใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกระแสนั่นเป็นสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็ต้องเกาะกระแสแน่นอนหรือใช่ผมบอกอะไรว่าไม่มีอะไรปฏิเสธเลยที่คือมีคนบอกว่าคุณชอบสร้างกระแสคุณยอมแล้วว่าใช่ก็มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องผมไม่เคยปฏิเสธนะผมจะปฏิเสธทำไมอะอย่างนี้เราลองมาถอยหลังกันไกลๆเนี่ยในประวัติของคุณเนี่ยคุณคือนักเรียนนอกจากซานดิเอโกพอกลับเมืองไทยมาเรียนจบโทจากซานดิเอโกมาคุณทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อน
แล้วจากนั้นเนี่ยชื่อของชูวิทย์ในฐานะเจ้าพ่ออาบอบนวดเนี่ยก็ดังกระฉ่อนเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในถนนสายที่เต็มไปด้วยโอ้โหเนี่ยเพียบเลยนะอาบอบนวดเยอะแยะมากมาย จุดเริ่มต้นในการกระโดดเข้ามาในธุรกิจอาบอบนวดคืออะไรฮะเล่าย้อนหน่อยคุณเข้าใจไหมว่าตอนนั้นน่ะผมขณะนั้นผมทำผมอายุ32 33ฮะแล้วการอายุ32 33เนี่ยผมมาถึงเนี่ยผมทำธุรกิจอาบไอที่ดินผมทำที่ดินเสร็จผมก็มีคนพาผมไปเที่ยวอาบอบนวดผมด้วยวัยขนาดนั้นผมก็อยากโอ้โหได้เงินด้วยแล้วผู้หญิงล้อมรอบอาชีพไหนมันจะได้อย่างนี้วะจากเราทำธุรกิจกลางคืนที่หลายคนมองว่าอบายมุขวันหนึ่งเนี่ยคุณกระโจนเข้าสู่การเมืองและกลายเป็นเหมือนพดุงความยุติธรรมเลยไม่ใช่หรอกคุณคิดว่าคนจะเชื่อคนที่มาอยู่การเมืองได้เนี่ยต้องบริสุทธิ์ต้องรักครอบครัวหัวเดียวเมียเดียวคนไหนจะไปเล่นการพนันมีเมียหลายคนใครก็จะไปเอา